แปลงผักสวนลุงหลอดหมู่9ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลุงชื่ออะไรครับลุงหลอดลุงหลอดเหรออ่าอยู่หมู่9ตำบลบึงพระเนาะเออถ้าเผื่อคนจะมาเยี่ยมสวนเนี่ยสังเกตได้ตรงไหนตรงร้านลาบลุงเนนเออร้านลาบลุงเนนแล้วก็ลงมาเลยลุงหลอดทำอาชีพอะไรเป็นหลักครับโอ้มันบอกไม่ถูกมันทำทั่วไปอะหลากหลายเหรออ่าหลากหลายแต่อาชีพปลูกผักนี่มันทำมานานยังอ่ะโอ้ผมทำมา 30-40 ปีแล้วอ่ะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักอ่ะอันนี้มันเป็นอาชีพเสริมโอ้แต่อาชีพเสริมก็เหมือนอาชีพหลักเลยนะเนี่ยแก่เหงาเก่แล้วทำเรื่อยไป มีความสุขไหมได้ทำผักเนี่ยโอ้มีความสุขที่มันเขียวมันงามมันสวยดีอ่ะเช้าเย็นมาดูเหนื่อยเท่าไหร่ก็เข้าหามันอยู่งั้นแหละมันชื่นใจดีนี่ผักอะไรเนี่ยผักกาดเขียวเขียวปลีโอ้โหมันจะไปงามอย่างนี้แล้วเทวดามาช่วยปลูกเปล่าเนี่ยโอ้โหต้องแกงส้มอยู่เนาะแกงส้มแต่นี่ยังน้อยนี่ยังน้อยเอ็กถ้าอยู่กับล่องถั่วมันจะปนอยู่กับล่องถั่วมันจะปนอยู่กับล่องถั่วลูกหลานเขาบังคับเปล่าเนี่ยไม่ได้บังคับห้ามไม่ทำด้วยคนด่าไม่ทำมาสิดื้ออีกแล้วว่างั้นเอาอีกแล้วบอกโอ้ยกูอยู่เฉยๆไม่เป็นหรอกเดี๋ยวกูบ้าตายแล้วเป็นแถวเดี๋ยวเป็นเปี้ยเป็นง่อยส่วนของลุงเนี่ยมีประมาณกี่ไร่อ่ะปลูกทั้งหมดเลยมันมี9ไร่ยาวที่ปลูกผักจริงๆอ่ะที่ปลูกผักจริงๆเนี่ยเหรอมันก็อยู่ประมาณเรา2งานกว่าอ๋อตัวงานกว่าๆนะที่ลงไว้เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะมีถั่วฝักยาวมีผักกาดเขียวกระลำปีมีมะเขือนี่มะเขือกำลังนั่นพวกไม้ยืนต้นน่ะพวกไม้ยืนต้นก็มีมะนาวมันนาวลงมาเยอะไหมโอ้มันทั้งหมดมัน 4-500 ต้นมั้งสายพันธุ์อะไรล่ะของอะไรเป็นพิจิตรอ่ะเออใช้ปลูกแบบวงบอเหรอเออเป็นวงก็มีธรรมชาติก็มีเอาใส่รดน้ำเอาสวนมะนาวของลุงหลอดมีลูกทั้งปีเลยมั้งเนี่ยลูกมันก็ปีมีพึ่งช่วยประสบเยี่ยสอนให้ด้วยโอ้โหมีความสุขอะไรปานชนิดเย็นมาเข้าหามันแล้วเช้ามาตื่นมาก็ดูมันแล้วคุยกับมันด้วยป่ะ งามดีอะเหรอทำไปยิ้มไปร้องเพลงไปด้วยดิเนาะฟังเพลงไปอะไรไปเพิ่นนี่ขนาดปลายเถาเลยใช่ไหมเนี่ยปลายเถาแล้วโอ้ลองเทียบกับใบหน้าที่มันใหญ่แค่ไหนเนี่ยยกขึ้นอีกหน่อยเอาข้างใบหูเออจะได้รู้มันใหญ่โอ้โหหัวนึงนี่ประมาณกี่โลเนี่ยประมาณครึ่งโลครึ่งโลถ้าตัดไปรุ่นก่อนๆนั้นหัวนึงตก2โลเหรอโลกว่าอันนี้มันปลายมันแล้วนะขนาดปลายนี่ก็ยังโอ้โหเบลมเลยเนาะครับดูเถอะครับนี่ของธรรมชาติรอยหนอนเจาะเห็นชัดๆเลยครับใครสนใจผักธรรมชาติแวะมาที่สวนลุงเลยครับลุงหลอดลุงหลอด